สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรนีชาแนลค่ะวันนี้จะมาดูความงามของหยกนำโชคอีกครั้งหลังจากที่ทดลองให้ปุ๋ยเปลือกไข่ปุ๋ยน้ำสูตรเร่งด่วนที่โรนีให้เขาอาทิตย์เว้นอาทิตย์คืออาทิตย์นี้ให้ปุ๋ยน้ำอาทิตย์ต่อไปให้น้ำธรรมดาผ่านมา1เดือนมาชมกันว่าเขางามไปถึงไหนหยกนำโชคไม้มงคลที่น่าปลูกน่าสะสมหยกนำโชคต้นนี้เพิ่งทำคลิปไปนะคะเพื่อนๆค่ะดูความงามของเขานะคะเป็นกีบออกมาเหมือนลูกมะเฟืองเลยเป็นการทดลองที่ประสบผลสำเร็จหยกนำโชคเป็นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าบ้านใดปลูกหยกนำโชคก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีเงินทองไหลมาเทมาคนในบ้านมีความสุขมีความร่มเย็นมีความสบายอกสบายใจเป็นความเชื่อที่ทำให้เรามีความสุขนะคะชมกันใกล้ๆค่ะเป็นกีบออกมาเลยนะคะเป็นลูกๆออกมาเลยเป็นเสน่ห์ของหยกนำโชคนะคะที่เราไม่สามารถกำหนดว่าเขาจะแตกออกมาเป็นรูปร่างรูปทรงแบบไหนได้ลุ้นทุกวันค่ะตื่นเช้ามานี่มานั่งมองเขาก่อนค่ะเพื่อนๆค่ะมาคุยกับเขาทุกวันเลยว่าเธองามให้ฉันได้ชื่นชมจังเลยความงามของหยกนำโชคมองไม่เบื่อเลยนะคะลุ้นทุกวันที่เห็นเป็นตุ่มๆออกมานี่พอวันพรุ่งนี้ก็ใหญ่เลยนะคะเขาโตได้เร็วมากค่ะเผื่อแผ่มาถึงปุ๋ยเซียนจิ๋วเพิ่งกำลังตอมน้ำหวานปุ๋ยเซียนจิ๋วใช้สูตรเดียวกันค่ะเพื่อนๆค่ะใช้สูตรเดียวกันเลยคือให้อาหารที่มีส่วนผสมของนมของยาคูเดี๋ยวจะทำให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเป็นสูตรที่ไม่ตายตัวแต่ว่าใช้ได้ผลจริงให้ต้นไม้แล้วงามจริงงามเร็วแล้วก็ต้นไม้แข็งแรงดอกปุ้ยเซียนจิ๋วนี่ดกมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยร่วงหมดคือบานแบบว่าให้ได้ชื่นชมนานมากเป็นไม้ที่ชอบแดดทั้ง2ชนิดเลยก็เลยเอามาวางใกล้ๆกันเดี๋ยวมาชมสูตรอาหารที่สารอาหารที่ให้เขาได้งามแบบนี้ค่ะส่วนผสมที่ทำให้หยกนำโชคของเรางามนะคะก็มีนมสดรสจืดยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วก็มีผงปรุงรสผงชูรสนมเปรี้ยวด้วยนี่ใช้ยาคูใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะนมเปรี้ยวแล้วก็เครื่องดื่มบำรุงกำลังด้วยนี่ก็ใช้อิ่มร้อยแล้วก็ไข่สดตอกไข่แล้วก็ตีให้แตกส่วนเปลือกไข่ก็จะเอาไปตากแห้งพอแห้งก็สะสมได้เยอะๆแล้วก็จะตำให้ละเอียดแล้วก็มาใส่ส่วนผสมนี้แต่วันนี้เปลือกไข่หมดใช้จนหมดคือถ้าไม่มีเปลือกไข่ก็ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าเปลือกไข่มีความจำเป็นมากค่ะทำให้ต้นไม้แข็งแรงในกะละมังมีน้ำซาวข้าวในส่วนผสมหนึ่งจะมีน้ำซาวข้าวเป็นหลักนะคะน้ำซาวข้าวประมาณ2ลิตรแล้วก็ไข่1ฟองหลังจากที่เราตีไข่ให้แตกดีแล้วก็เทลงไปผงชูรสหนึ่งสองใส่ผงชูรสเข้า
าไป2 ช้อนบนปูนเลยนะคะในส่วนผสมก็คือไม่แน่นอนนะคะรุ่นนี้ก็กะกะเอานะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็นมสดรสจืดนะคะ2 3นมสดใส่ไป3 ช้อนแล้วก็ยาคู1 2ใช้ไม่หมดก็ไว้ใช้คราวต่อไปได้นะคะนมสดโนอาโนยาคูทีนี้เครื่องดื่มบำรุงกำลังก็จะเหลืออยู่ประมาณ2 ช้อนก็ใส่ไปหมดเลยทีนี้ถ้ามีเปลือกไข่ที่ตำละเอียดแล้วก็มาใส่ส่วนผสมนี้ได้นะคะตำให้ละเอียดเลยยิ่งละเอียดยิ่งดีค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันสูตรนี้ทำเสร็จใช้ได้เลยก็คือทำเสร็จแล้วควรจะใช้ให้หมดในคราวเดียวในครั้งเดียวแต่ว่าไม่ใช่ใส่หยกน้ำโชคให้หมดนะคะหมายถึงใส่ต้นไม้อย่างอื่นด้วยเพราะว่าถ้าเหลือแล้วเราแล้วเก็บเอาไว้ถ้าเก็บเอาไว้ก็เก็บใส่ขวดอย่างนี้แต่ว่าฝาขวดจะต้องเจาะให้มีรูระบายอากาศเพื่อเวลาเขาเกิดแก๊สแล้วให้เขาระเหยออกมาไม่งั้นเวลาเราเปิดแล้วถ้าไม่เจาะมันจะพุ่งแรงแล้วจะมีกลิ่นเหม็นแรงมากเพราะฉะนั้นถ้าใช้ให้หมดในคราวเดียวก็จะสะดวกไม่ต้องเก็บเอาไว้กลิ่นก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นเรามาดูกันค่ะว่าวิธีรดน้ำรดส่วนผสมนี้ให้หยกน้ำโชคแล้วก็ต้นปวยเซียนรดยังไงลดปริมาณแค่ไหนต้นไม้ถึงได้งามก็ได้ส่วนผสมมาแล้วก็ใช้ช้อนตักลดข้างกระถางแบบนี้นะคะสามช้อนทีนี้ปุ๋ยเซียนก็เหมือนกันค่ะต้นไม้ก็ใหญ่เราก็ให้เยอะก็เล็กเราก็ให้น้อยตามขนาดของต้นไม้แล้วก็หลังจากนั้นก็รดน้ำตามสักหน่อยแต่ว่าหยกน้ำโชคเวลารุ่นีหยอดใช้คำว่าหยอดเลยเนาะหยอดส่วนผสมนี้แล้วรุ่นีก็ไม่ได้รดน้ำตามนะคะหลังจากนั้นอาทิตย์ถัดไปแล้วค่อยมารดน้ำปริมาณน้ำที่ให้ก็เหมือนกันค่ะไม่ได้ให้เยอะเพราะว่าหยกน้ำโชคเป็นไม้ตระกูลแข็งตัดที่ไม่ได้ต้องการน้ำมากหยกน้ำโชคกับปอยเซียนเป็นไม้ระดับที่ชอบแดด 100% นะคะน้ำขังไม่ได้แต่ว่าถ้าขาดน้ำก็ไม่งามเนาะรุ่นนี้ก็เลือกที่จะให้น้ำเขาแล้วก็ให้ส่วนผสมที่เป็นสูตรบำรุงเขาอาทิตย์ละครั้งก็ได้งามออกมาแบบนี้ค่ะแต่ว่าหยกน้ำโชคนี่ไม่ได้ให้น้ำเยอะนะคะเป็นไม้ที่ไม่ชอบน้ำเวลาให้ก็เลือกที่จะให้ไม่เยอะเราก็สังเกตดูต้นไม้ของเราเนาะให้มากไปเขาก็อาจจะเน่าได้แต่ตั้งแต่ที่เลี้ยงมาหลายต้นยังไม่ได้เจอปัญหาเรื่องเน่าตายนะคะหยกน้ำโชคทดลองเลี้ยงต้นไม้ชนิดไหนแล้วได้ผลเขางามก็เอาสูตรเอาวิธีการดูแลต้นไม้มาแบ่งปันกันค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ